กอร์อยู่นี่ฮิมาลัยกอร์มะกอร์19บาท39บาทลูกใหญ่39บาทลำไยครับอันนี้650 8กรัมนะผมประมาณครึ่งกิโลกว่าครึ่งกิโลกว่านะผม145บาทโอ้โหมาม่าเผ็ดจี๊ดเกาหลีว่าจะซื้อไปรีวิวก็ไม่ได้ไปซื้อแต่รีวิวสักทีอันนี้คูณ2เผ็ดคูณ2เผ็ดคูณ2ครับผมนี่ที่เขารีวิวกันนั่งหนาครับผมดูครับดูราคาครับผมแพ็คละ259บาทเดี๋ยวเจอกันรถจู๊ดแล้วผมเล่าแฟนเพจเล่าเกาหลีนะผม189บาทกับ169บาทครับผมสวัสดีครับผมวูดไมล์เลิฟเป็นจานครับผมวันนี้จะพามาชม Family Mart ครับผมไม่ใช่ อะไรนะซุปเปอร์มาร์ทนะครับผมซุปเปอร์มาร์ทซุปเปอร์ใหญ่นะครับผมเดินซื้อของกันครับผมนี่ได้ไข่กับผักแบบได้ผักกาดผักกะหล่ำครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูครับผมมาม่าเกาหลีกันบ้างครับวันนี้โซนมาม่าครับผมดูครับมาม่าเผ็ดจี๊ดเกาหลีว่าจะซื้อไปรีวิวก็ไม่ได้ไปซื้อสักรีวิวสักทีอันนี้คูณ2เผ็ดคูณ2เผ็ดคูณ2ครับผมนี่ที่เขารีวิวกันนักหนาครับผมดูครับดูราคาครับผมแพ็คละ259บาทนี่เดี๋ยวเจอกันอันนี้5ซองนะครับผม259บาทอันนี้ก็เผ็ดรสเผ็ดครับผมอันนี้ก็เผ็ดธรรมดานี่ครับผมรสเผ็ดอันนี้คูณ2ดูครับผม229บาทนี่1 2 3เดี๋ยวผมจะไปรีวิวครับผมอันนี้ก็แต่ตอนนี้ยังไม่รีวิวครับผมมาม่าเกาหลีชอบรีวิวเหรอครับยังๆชอบกินกินอันเนี้ยลองกินด้วยเหรออร่อยอร่อยอร่อยสามียังไม่เคยกินเลยมาม่าเผ็ดเกาหลีของจริงเนี่ยซื้อเป็นกล่องอันนี้เมียก็กินแล้วเผ็ดมากเหรอน้ำตาไหลเดี๋ยวตอนนี้เมียหนักว่ารีวิวซุปเปอร์มาร์ทอุ้ยพัดลมชอบพัดลมพัดลมเล็กอยู่กระทัดรัด499บาทพัดลมจิ๋วมองเข้าอ่านออกวะเนี่ยนี่โซนขนมโหมันสลายก็มีลูกค้าครับ89บาทดูแอร์สิครับแอร์เย็นมากโอ้นี่ครับผมเครื่องเขียนเครื่องอะไรมีหมดครับผมแบบตาช่างน้ำหนักไอ้กรุงไอ้กาปฏิลุงหมดเรื่องปักผมโอ้โหมีพริกมีมะนาวไหมครับผมเครื่องเขียนก็มีนะครับผมปักคงปากกาซีมเพิ่มพิมพ์นวดพิมพ์สระผมมีหมดครับผมนะครับผมอยากได้ยี่ห้ออะไรครับดูครับผมราคาย่อยๆซะที่ไหนไปครับนะครับแปรงสีฟันไม้จิ้มฟันที่แกะหูมีหมดครับนะครับขี้ยาปะขนมนะครับน้ำอ่างสำหรับผู้หญิงน้ำมูกน้ำหอมครีมเคิร์มครับผมวันนี้จะมาซื้อครีมอะไรวะลืมละอ๋อซื้อแล้วออนนี่ครับผมซื้อแล้วออน119บาท139ใช่ไหมนี่ห่อหน่อยดีว่าสีนี้แล้วกันราคาเท่าไหร่อ่ะร้อยสิบเก้าบาทใช่ไหมร้อยสิบเก้าบาทน้ำยาย้อมผมก็มีนะครับผมดูครับผมสีโอ้
ยากได้สีไหนจัดเลยครับไปดูโซนอาหารต่อโซนอาหารครับผมโซนอาหารผักสดอาหารแห้งส่วนผักส่วนหมูก็ยังตากได้มาสองฝัก42บาท45บาทข้างนอก7บาทจับว่าที่หาหมดเจอดีที่นี่ไม่มีกะเพราขายอ่ะมันมีเป็นบางรอบบางรอบก็ไม่มีโหระพาเหรอใช่ค่ะอ๋อโหระพา18บาทโลนเฮ็ดโหระพาเฮ็ดครับผม43 48บาทครับเฮ็ดเข็มทอง14บาทครับข้าวโพดอ่อนนี่มั้ยครับผม30บาทใช่มะละกอมาแตงลูกใหญ่อันนี้แตงใช่ไหมนี่แพงมากกะหล่ำ95บาทมะละกออยู่นี่มะละกอ19บาท39บาทลูกใหญ่39บาทนี่แตงโมบักแตงโมของเราอืม109บาท104บาท107บาทครับผมมีแบบนี้ด้วย49บาทครับผมแอปเปิ้ลลูกเล็กครับ99บาท79ดูครับฝรั่งครับผม61บาทลำไยก็มีครับผมลำไยสดกะเพราใบกะเพรากี่บาท29บาทใบกะเพรา29บาทนี่ดูครับลำไยครับอันนี้6508กรัมนะผมประมาณครึ่งกิโลกว่าครึ่งกิโลกว่านะผม145บาทโอ้โหครึ่งกิโล104ครึ่งกิโลก็ประมาณ130กว่าบาทนะครับนี่ครับแก้วมังกรครับ3ลูก125บาทแก้วมังกรแพงจังโอ้โหแครอทคือมีนะผม30บาทมะนาวดูมะนาวครับผม4ลูก29บาทเท่ากับลูกละกี่บาท8บาทประมาณครับผมประมาณ 8-9 บาทนี่ครับมะม่วง109บาทโอ้โห102บาทมะม่วงสุกนะครับแพงมากเลยไปดูโซนนู้นต่อเดี๋ยวไปถ่ายโซนนู้นต่อฮะน้ำอัดลมเครื่องดื่มแค่เย็นนะครับเส้นสปาเกตตี้กาแฟยี่ห้อต่างๆเยลลี่ดูนมครับผมนมโซนนมครับนี่โซนนมครับผมนี่นมรสแอปเปิ้ลนี่คือโซนนักเก็ตหกแพ็คไอ้หกกระป๋อง199บาทมีโชจูด้วยครับผมเหล้าไอ้เหล้าเกาหลีครับผม189บาทกับ169บาทนี่
รวมดูราคาน้ำเปล่าครับนี่ครับผมราคาน้ำเปล่ารู้ครับผม35 บาทถูกสุดก็16 บาทนี่อันนี้ถูกสุดครับผม10 บาทนะครับอันนี้น้ำผลไม้น้ำชารสต่างๆครับผมเนี่ยผมช่างว่างผมก็จะรีวิวชาเขาเนี่ยผมนี่เห็นคนไต้หวันเขารีวิวกันเยอะมากเลยครับชานี่ครับชารสต่างๆนะครับเห็นเขารีวิวกันเยอะมากคนไต้หวันนะครับนะครับโอ้ดูครับผมชารสต่างๆเขารีวิวกันสุดยอดนี่ครับมาดูเครื่องดื่มอัดลมกันบ้างครับผมนี่ครับเครื่องดื่มน้ำอัดลมมีของใครด้วยเล็กตาซอยเล็กตาซอย17 บาทแล้วก็ซอย17 บาทสปอนเซอร์15 บาทนี่ครับคนไทยอยู่ไหนได้ครับผมนี่ครับครบกระป๋องครบกระป๋องก็15 บาทครับผมเบปซี่กระป๋องก็18 บาทครับผมเบปซี่ก็มีครับผมเซเว่นอะไรเซเว่นอัพอะไรใช่ไหมสไปซ์ก็มีครับผมนี่ครับโซนอาหารไปครับดูโซนของใช้กันต่ออันนี้ของใช้ส่วนตัวผู้หญิงครับผมพาเข้ามาทำไมนี่ครับกระดาษทิชชู่ไปไปดูโซนอาหารแห้งไหมโซนอาหารแห้งอยู่ไหนวะอาม่าขนมมาขนมนี่มาเอาขนมเลครับผมดูเลขนมขบเคี้ยวขนมกินเล่นใหม่ๆผมชอบกินครับนี่ปูไทยแต่ไม่ใช่ปูไทยนะครับผมเป็นปูไต้หวันนะครับผมใครๆก็กินปูไต้หวันนะครับหาในนี้นี่ครับรสเนี้ยจะอร่อยรสที่มีสีแดงครับส่วนรสที่มีสีทองนี่จะจืดจืดหน่อยนะครับผมผมชอบกินรสสีแดงอร่อยเชื่อผมเถอะครับนี่ครับโอ้โหสีสวยมากเลยกับแก้มสวมกับแก้มครับผมนี่ครับ55 บาทนะครับเม็ดทานตะวันอันนี้เม็ดแตงโมอันนี้ถั่วครับถั่ว32 บาทโซนกับแก้มนี่ถั่วปัก43 บาทนะครับลูกอมก็มีครับผมเยอะครับนี่ครับเนี่ยถั่วมีทุกยี่ห้อครับผมนี่จัดไปครับจัดไปนี่ครับผมผลไม้เขาเรียกว่าผลไม้ดองอ่ะผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งนี่ครับราคา69 บาทไปครับครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปพาชมซุปเปอร์มาร์ทเท่านี้ครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย